ในตอนที่2นี้เราก็ฉีดธาตุรวมแล้วก็ซิงค์ซัลเฟตนะครับซึ่งเป็นจุลธาตุเดียวนะครับให้ไปอย่างที่กล่าวมาเรียบร้อยแล้วทีนี้ผลการตอบสนองของมันเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูตั้งแต่ปลายยอดนะครับบริเวณปลายยอดนั้นก็มีการแตกยอดใหม่ยอดอ่อนใบอ่อนทุกกิ่งทุกก้านนะสะพรั่งปึ๊บนะครับทุกกิ่งไม่มียกเว้นที่จะแตกลักษณะเช่นนี้นะครับทีนี้การแตกของมันนั้นจากไหนถึงไหนก็จากบนลงล่างนะครับเป็นลักษณะเช่นนี้และสิ่งที่พบเห็นเป็นประการสำคัญก็คือนะครับในใบเหล่านี้ที่จากการฉีดซิงค์ซัลเฟตประพบว่ามันจะมีลักษณะใบใหญ่เป็นพิเศษครับท่านผู้ชมนะครับใบของมันนี้ยาวเท่ากับฝ่ามือเห็นไหมครับมันจะยาวเท่ากับฝ่ามือทีนี้ถ้าเราอยากจะให้ใบยาวเท่าฝ่ามือเนี่ยเราควรฉีดตอนไหนระยะไหนนะครับยาวประมาณนี้ก็ประมาณ6นิ้วนะครับท่านผู้ชมลักษณะของใบเวลากลางแล้วมันก็ใหญ่ครับทีนี้คำว่าใหญ่นั้นเราเทียบกับอะไรนะครับเราต้องเทียบกับใบเดิมนะครับซึ่งยังไม่เคยฉีดเลยเห็นไหมครับใบเดิมของมาลักษณะนี้พอดีเด็ดไม่ได้เนาะว่าใบใหญ่ที่เราฉีดไปแล้วเป็นไงและใบเดิมที่ไม่เคยฉีดนั้นเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากได้ใบใหญ่ๆลักษณะนี้เพียงแค่ฉีดซิงค์ซัลเฟตแค่นั้นเองแหละครับท่านผู้ชมนะครับกิโลหนึ่งก็ร้อยกว่าบาทนะครับท่านไม่จำเป็นต้องฉีดช่วงฤดูหนาวไม่จำเป็นต้องฉีดฤดูหนาวอย่างเดียวท่านสามารถฉีดได้ตลอดทั้งปีถ้าหากว่าท่านอยากได้ทุเรียนใบใหญ่ใบยาวเนื่องจากว่ามันจะสมอาหารได้ดีกว่าทุเรียนใบเล็กนั่นเองเพราะฉะนั้นซิงค์ซัลเฟตที่เราใช้นี้นะครับก็คือสังกะสีถ้าสังกะสีนี้มันมีความสำคัญต่อการสร้างใบนะครับถ้าอยากให้ใบใหญ่ใบยาวนะครับสะสมอาหารได้เร็วสำหรับการที่เราจะทำดอกสะสมอาหารแล้วก็อย่าลืมใช้ตลอดทั้งปีก็จะดียิ่งนะครับแต่ที่นี้เรามาพูดถึงการที่เราจะใช้ซิงค์ในการป้องกันทุเรียนผลกระทบหนาวเราก็จะพบว่าตรงบริเวณซอกใบตัวนี้มันก็จะมียอดอ่อนเกิดขึ้นนะครับเหมือนกันกับที่ผ่านมาลักษณะของมันนั้นอีกการหนึ่งก็คือมันก็จะมีกิ่งนะครับที่จะแตกออกมาเป็นแพลักษณะนี้ครับเกิดขึ้นระหว่างซอกใบนี้แตกออกมาเป็นแพยาวซึ่งภาพรวมในอนาคตก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับท่านผู้ชมมันก็จะแตกแพแต่มันก็จะแตกกิ่งออกมาเป็นแพยาวซ้ายขวาลักษณะอย่างนี้ซึ่งเป็นลักษณะที่สมดุลของการให้ปุ๋ยให้น้ำแล้วก็ให้ฮอร์โมนให้จุลธาตุนะครับเพราะฉะนั้นการทำให้ธาตุอาหารครบก็จึงสอดคล้องกับคำกล่าวที่ว่าเพียงแต่เราให้ธาตุอาหารครบมันก็จะทำให้ต้นทุเรียนของเราโตเร็วนะครับสมกับดังกล่าวนี้จริงๆนะครับเสร็จแล้วก็ลักษณะอีกสำคัญอีกการหนึ่งที่ท่านอยากให้ดูนั่นก็คือระหว่างข้อปล้องตรงนี้นะครับระหว่างข้อปล้องตรงนี้มันก็มีการนะครับยืดยาวข้อปล้องนี้ยืดยาวมากก็จะทำให้ต้นทุเรียนของเราโตเร็วโตไวนั่นเองนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้ทำไมต้นนี้ดึงแตกต่างจากต้นครั้งแรกที่ผ่านมาอาการที่ผมให้ดูต้นเดียวนั้นไม่ได้หมายความว่าผมทำต้นเดียวนะครับผมทำหลายต้นแต่เอาต้นนั้นมาเป็นตัวอย่างสรุปให้ดูเพราะมันมีลักษณะคล้ายกันก็คือต้นที่ใบแก่แล้วก็นำมาฉีดนะครับก็ผลปรากฏว่ามีการตอบสนองช้ากว่าต้นที่มีลักษณะของการแตกใบอ่อนมีใบเพสลาดนะครับก็แสดงว่าใบอ่อนใบเพสลาดเหล่านี้มีการตอบสนองต่อจุลธาตุและซิงค์ซัลเฟตมากกว่าใบแก่ใบเต็มนะครับถ้าหากว่ายังคงเครือสงสัยอยู่นะครับก็คือดูสองใบนี้นะครับท่านผู้ชมสองใบนี้นะครับถ้าเป็นใบเขียวใบแก่ใบเขียวเข้มอย่างนี้นะครับก็คือมันมีการตอบสนองช้า
ดูดซับสังกสีหรือจุลธาตุชื่อสังกสีซัลเฟตเนี่ยได้น้อยกว่าใบที่จะดูดซับได้ดีก็คือใบที่มีการแตกใบดาบใบอ่อนลักษณะอย่างเนี้ยนะครับได้ดีกว่าใบที่แก่นะครับซึ่งสอดคล้องและเหมือนกันหรือคล้ายกันกับการตอบสนองของฮอร์โมนไม่ว่าจิบโบรอรินหรืออะโทนิกนะครับมันก็จะใช้ลักษณะของหลักการคล้ายๆกันก็คือถ้าหากว่าทุเรียนมีใบอ่อนมียอดอ่อนมีใบดาบใบเพสลาดมันจะตอบสนองได้ดีนะครับเนื่องจากว่าใบแก่ๆเหล่านี้มันมีการสร้างเซลล์ที่หนาขึ้นแล้วนะครับจึงทำให้ตอบสนองได้ช้านะครับในเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าจะมีฮอร์โมนดีให้ถูกวิธีให้ถูกระยะนะครับแต่ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเกื้อหนุนก็ยังมีความสำคัญนั่นก็คือจะต้องมีน้ำอุดมสมบูรณ์ให้น้ำเพียงพอและก็บำรุงดินนะครับให้มีอินทรีย์วัตถุเพียงพอปุ๋ยทางดินเพียงพอแล้วก็มากพอที่จะเลี้ยงลำต้นให้แตกกิ่งแตกยอดแตกใบได้เยอะเช่นเดียวกันเพราะถ้าหากว่าขาดสองสิ่งเหล่านี้นะครับการบำรุงดินการปุ๋ยทางดินไม่พ อการให้ปุ๋ยทางใบก็ไม่เกิดผลเช่นเดียวกันนะครับสรุปแล้วการให้จุลธาตุควรให้ในระยะใบเพสลาดใบอ่อนใบดาบนะครับก็สังเกตก็คือมันมียอดอ่อนแทงออกมาลักษณะนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราให้ใบระยะนี้ก็ให้ได้เหมือนกันนะครับแต่จะตอบสนองช้านะครับเพราะฉะนั้นการให้เราไม่สามารถจะเลือกได้เนื่องจากว่าต้นทุเรียนนั้นมีการแตกใบอ่อนไม่พร้อมกันเพราะฉะนั้นเราก็ฉีดถี่ขึ้นก็เพิ่มความถี่โดยการใส่5วันบ้าง7วันบ้างเดี๋ยวมันก็จะหลงล็อกของมันเองนะครับมันก็ผลัดกันโตตามลักษณะนี้นะครับได้เห็นข้อดีข้อเสียข้อด้อยและก็เกิดการเรียนรู้ว่าควรจะฉีดระยะใดแล้วนะครับลองนำไปใช้ดูและหากว่าท่านต้องการที่จะทำทุเรียนใบใหญ่ใบโตใบยาวนะครับท่านก็คงรู้แล้วนะครับว่าใช้อะไรใส่อะไรแต่นี้เป็นการฉีดครั้งแรกก็อาจจะเห็น2-3 ใบนะครับอาจจะเห็นบ้างบางกิ่งแค่นั้นเองแต่ถ้าเราใช้บ่อยมากกว่านี้มากขึ้นนะครับเราก็คงจะเห็นทุเรียนใบใหญ่นะครับใบยาวขึ้นนะครับตามลักษณะนี้มากขึ้นซึ่งมันก็คงดีกว่าต้นทุเรียนใบเล็กนะครับซึ่งเป็นการค้นพบที่น่าอัศจรรย์ใจเหมือนกันว่าการใช้ซิงค์ซัลเฟตนะครับที่มันต้องการธาตุสังกะสีนั้นทำให้ต้นทุเรียนโตเร็วจริงนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาใบจุดนะครับใบจุดเช่นนี้นะครับผมก็ใช้ธาตุรวมธาตุสังกะสีเหล่านี้นะครับมันก็แก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งคำว่าเราไม่สามารถจะเปลี่ยนใบที่มันเป็นเหลืองๆจุดๆสีน้ำตาลนี้ให้หายได้นะครับแต่ใบใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นจะไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นใบจุดเหล่านี้ก็น่าจะมาจากสาเหตุการขาดจุลธาตุนั่นเองลองนำความรู้นี้ไปปรับใช้ดูนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ต่อท่านก็กดไลค์กดแชร์เพื่อให้เพื่อนของท่านนะครับได้เรียนรู้ได้รับทราบนะครับช่วยกันเผยแพร่ความรู้นะครับให้เกิดประโยชน์ต่อชาวสวนของเราขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ